ก็ไม่เคยเชื่อบังขายถั่วแล้วผมจะต้องไปอยู่ในอุ้งตีนของบังแจ๊กเลยครับเต้ก็บอกว่าให้ถนอมน้ำใจบังแจ๊กนะผมไม่เคยได้ยินคุณแม่บอกผมเลยว่าให้ผมเนี่ยนะให้ผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบังแจ๊กแม่ไม่เคยบอกกับผมนะครับนะพรุ่งนี้10 โมงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแต่วันนี้ที่บอกเนี่ยคือให้รู้ว่านี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองยุคปัจจุบันหากหลังได้แล้วแม่ก็นั่งเพื่อนนะแล้วก็เมื่อกี้ไลฟ์สดออกมาเนี่ยก็เป็นการพูดแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันหมดฮะจริงแล้วตอนนี้ทางคณะทำงานเนี่ยและคุณแม่พนิดาเนี่ยต้องการฟ้อง290นะครับไม่ได้ฟ้อง288 289ก็เลยทำหนังสือนะครับยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และคุณวินัยชุมสวัสดิ์นะฮะนี่ตามหนังสือนะฮะคุณแม่ยืนยันนิดนึงยกเลิกไปแล้วยกเลิกก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเก่าค่ะนะฮะควรจะคืนคุณแม่ทวงไปแล้ว3 วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องใช้ไม่ได้นิสัยแบบเนี้ยดูเหมือนเรื่องราวจะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังพบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อแจ้งความเอาผิดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสส.เต้สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลในข้อหาปลอมแปลงเอกสารจากกรณีมีหนังสือจากพรรคไทยศรีวิไลเพิกถอนนายอัจฉริยะออกจากคดีของแตงโมโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าหากจะเพิกถอนตนเองออกจากคดีต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ปรากฏว่าเอกสารที่เพิกถอนไม่มีลายเซ็นของแม่แตงโมมองว่าสิ่งที่สส.เต้ทำแบบนี้เชื่อว่าอาจมีเจตนาไม่สุจริตเพราะก่อนหน้านี้แม่ของแตงโมไม่เคยแจ้งกับตนเองว่าจะเพิกถอนออกจากคดีแต่ได้มอบอำนาจให้ตนเองมาฟ้องคดีกับคนบนเรือในข้อหาร่วมกันฆ่าซึ่งตนเองได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานว่าไม่มีใครบังคับให้แม่เซ็นหนังสือยินยอมมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแต่อย่างใดซึ่งวันนี้ตนเองได้มายื่นฟ้องคนบนเรือทั้ง5 คนต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 290และข้อหาอื่นโดยศาลใช้เวลาในการตรวจคำฟ้องนานกว่า3 ชั่วโมงจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องพร้อมกับนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่22 สิงหาคม 2565นายอัจฉริยะย้ำว่าตนเองได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แล้วแต่หากหลังจากนี้แม่ของแตงโมจะมาเพิกถอนคดีก็ขอให้คิดให้ดีส่วนใครที่จะมาทำหน้าที่ทนายความในคดีนี้ตนเองก็จะร้องเรื่องมารยาททนายความเช่นกันนายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แพแตกยอมรับว่าตนเองรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงจึงไม่ประมาทเพราะที่ผ่านมาทางทีมสส.เต้พยายามจะขอมาดูหลักฐานที่ตนเองกับทีมงานร่วมกันหามาได้แต่สิ่งที่ตนเองรับไม่ได้คือสส.เต้พยายามปกป้องบังแจ๊กและขอไม่ให้พูดพาดพิงบังแจ๊กซึ่งตนเองไม่เคยเชื่อหลักฐานของบังแจ๊กรวมถึงผ้าขาวที่มีการส่งมาเชื่อว่าไม่ใช่ของจริงก็ไม่เคยเชื่อบังขายถั่วแล้วผมจะต้องไปอยู่ในอุ้งตีนของบังแจ๊กเลยครับเต้ก็บอกว่าให้ถนอมน้ำใจบังแจ๊กนะผมไม่เคยได้ยินคุณแม่บอกผมเลยว่าให้ผมเนี่ยนะให้ผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบังแจ๊กแม่ไม่เคยบอกกับผมนะครับนะพรุ่งนี้10 โมงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแต่วันนี้ที่บอกเนี่ยคือให้รู้ว่านี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองยุคปัจจุบันหากหลังได้แล้วแม่ก็นั่งเพื่อนนะแล้วก็เมื่อกี้ไลฟ์สดออกมาเนี่ยก็เป็นการพูดแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันหมดขณะที่ล่าสุดนายมงคลกิจได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเอกสารใบมอบอำนาจฉบับใหม่มอบให้ทีมกฎหมายสส.เต้เพื่อยื่นฟ้องคนบนเรือในมาตรา 290ข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาเดียวเท่านั้นส่วนการที่นายอัจฉริยะไปยื่นฟ้องมาตรา 288 และ 289เป็นคดีฆาตกรรมถือว่าใช้เอกสารที่เป็นโมฆะโดยที่ผ่านมาคุณแม่ทวงถามเอกสารใบมอบอำนาจนี้คืน 2-3 วันแล้วแต่ไม่ได้คืนแต่พบข้อมูลว่านำไปยื่นฟ้องวันนี้ จึงเซ็นเอกสารยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่อยู่กับนายอัจฉริยะเพราะทางทีมได้มอบอำนาจให้ท่านอดีตผู้พิพากษาเป็นผู้ร่างคำฟ้องและเซ็นเอกสารมอบอำนาจใบใหม่ทันทีชี้แจงเรื่องในกรณีที่เกิดความสับสนกันนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็เพิ่งทราบเมื่อตอนประมาณบ่ายสามนะฮะว่าพี่อัจฉริยะของเราเนี่ยนะครับไปชิงฟ้องรู้สึกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289 290ไม่แน่ใจว่ามาตราไหนบ้างนะครับตามหนังสือมอบอำนาจเดิมของคุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่น้องแตงโมนะฮะไปยื่นวันนี้แล้วนะครับแต่ทางผมก็มาทราบในภายหลังจากท่านพี่บุญถาวร นะฮะก็เลยเช็คไปที่ศาลก็ปรากฏว่าจริงนะฮะจริงแล้วตอนนี้ทางคณะทำงานเนี่ยและคุณแม่พนิดาเนี่ยต้องการฟ้อง290นะครับไม่ได้ฟ้อง288 289ก็เลยทำหนังสือนะครับยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และคุณวินัยชุมสวัสดิ์นะฮะนี่ตามหนังสือนะฮะคุณวินัยใครนะวินัยที่เป็นคนร่างฟ้องนะฮะคนร่างฟ้องทนายอันนี้เห็นลายเซ็นไหมครับเสียงหายได้ยินเสียงไหมเอ่ยนะครับแล้วก็นี่ลายเซ็นนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยได้มอบให้กับท่านอดีตผู้พิพากษาท่านชนบทสุประศรีเป็นคนในการร่างคำฟ้องในฐานะเป็นทนายความของคุณแม่พนิดานะฮะที่เราจะเริ่มต้นฟ้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เรื่องการทำร้ายร่างกายก่อนนะฮะแล้วส่วนในภายหลังถ้าเรานำสืบได้ว่าหลักฐานเนี่ยไปได้ไกลจริงก็จะดำเนินคดีหรือแก้ไขคำฟ้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289นะครับถ้ายังไงก็จะได้รับการยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคุณแม่ไม่ได้ต้องการฟ้องมาตรา288 289ในครั้งแรกนะครับคุณแม่อยู่ข้างๆผมครับยืนยันว่าคุณแม่ยืนยันนิดนึงได้ยกเลิกไปแล้วนะยกเลิกก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเก่ามอบอำนาจเก่าค่ะที่ควรจะคืนคุณแม่ทวงมาแล้ว3 วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องแล้วก็ฝากพี่อัจฉริยะจะไปดำเนินคดีผมเนี่ยมันไปดำเนินคดีไม่ได้นะครับผมเป็นหนังสือในการหนังสือยกเลิกตัวจริงนะฮะถ้ายังไงคุณแม่เขาต้องไปชี้แจงกับที่ศาลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นัดกันวันพฤหัสแล้วนะครับนัดกันวันพฤหัสแล้วกับที่ศาลนนทบุรีนะฮะแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะฟ้องวันที่16นะฮะตามกฎหมายตามกำหนดเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290นะฮะเริ่มต้นที่ทำร้ายร่างกายก่อนนะครับก็เลยชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนนะฮะก็พี่อาจครับพี่อาจอย่าขี้น้อยใจนะฮะอย่าขี้น้อยใจนะครับอย่าขี้น้อยใจเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะฮะอย่าขี้น้อยใจคุณแม่เขาก็เริ่มต้นด้วย290ก่อนนะครับแล้วก็288 289รอใจเย็นๆนิดนึงนะฮะรอให้เราได้สำนวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานอัยการแล้วก็ของทางตำรวจภูธรภาค 1ทั้งหมดแล้วถ้าหลักฐานมันโอเคเนี่ยเราก็แก้ไขคำฟ้องได้ในภายหลังนะฮะ